่อยติดปากครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาไปซดน้ำร้อนๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะจะพาไปกินชาบูสุดหลอนในพื้นที่ทางภาคใต้เขาบอกแบบนี้นะร้านเนี่ยปกติเนี่ยหลอนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นะฮะตกแต่งให้หลอนกว่าเดิมจริงเหรอคำว่าหลอนกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่าไม่มีลูกค้ามาที่ร้านนะหมายถึงว่าบรรยากาศเนี่ยมันวังเวงแล้วมันน่ากลัวด้วยแต่มีลูกค้าเพียบเลยฮะไปกันเลยฮะที่ร้านเปลชาบูบุฟเฟ่เดี๋ยวผิดร้านหรือเปล่าคะนี่แหละฮะนี่ร้านชาบูจริงเหรอนี่แหละฮะมีแม่นาคนั่งแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ร้านแห่งนี้ครับตั้งอยู่ถนนเตาหลวงเขตเทศบาลนครสงขลานะครับหลายคนก็คุ้นเคยกับบรรยากาศวังเวงน่ากลัวนี่สโมกก็มาควันก็มาแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีการตกแต่งร้านให้บรรยากาศสุดหลอนครับทั้งมีการตั้งศาลพระภูมิเจดีบรรจุอัฐิมียันมีหม้อลงอาคมและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางร้านฮะเพิ่มความหลอนให้มันเข้มข้นขึ้นนะกลัวหลอนไม่พอกลัวหลอนไม่พอฮะเพิ่มลงศพเข้าไปฮะแล้วก็มีผีสาวผมเนี่ยฮะนุ่งโจงกระเบนสีแดงแบบนี้นั่งไขว่ห้างห่มสบายผ้าเข่ามาด้วยนั่งก้มหน้าที่ขอบโลงนะฮะ แล้วก็ยังมีควันเนี่ยนะฮะมีไดอายเนี่ยลอยออกมาตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ฮะยังเพิ่มความหลอนด้วยการแต่งแต้มแต่งเติมพวงหรีดและดอกไม้ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าช้าแถมพนักงานทุกคนฮะใส่ชุดดำด้วยโอ้โหเหมือนไว้ทุกข์ให้ใครก็ไม่รู้นะฮะหลอนเข้าไปอีกหลอนเข้าไปอีกฮะถึงบรรยากาศจะดูน่ากลัวหลอนขนาดไหนแต่ก็มีลูกค้าครับมาอุดหนุนทานชาบูกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าติดใจในความอร่อยฮะแต่มันติดใจในความหลอนนะฮะ ติดใจในความอร่อยเพราะว่าวัตถุดิบสดใหม่ครับรสชาติน้ำซุปมันกลมกล่อมน้ำจิ้มรสเด็ดใครได้ชิมก็ติดใจนอกจากนี้ทางร้านฮะยังมีโซนเซียมซีขึ้นมาให้บริการนะฮะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ฮะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆน้องเอ๋ยเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมันต้องมีมันต้องมีนี่เขย่าแบบนี้ครับก็เลยเอามาสร้างเป็นคอนเซปต์ให้กับร้านนะครับแล้วบอกแบบนี้นะหลังจากนี้ทางร้านเนี่ยจะปรับปรุงและเปลี่ยนการตกแต่งไปเรื่อยๆแต่ความอร่อยเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะคุณไม่ให้ลูกค้าจำเจเลยนะเดี๋ยวคราวหน้ามาอาจจะมีผีปอบผีกระสือผีห้อยหัวหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาอีกครั้งเนี่ยจะเห็นผีสาวไม่เหมือนเดิมนะต้องมาบ่อยๆเอาแบบนี้ละกันนะฮะใครอยู่ที่สงขลานะฮะอยากไปพิสูจน์ความหลอนแล้วก็ความอร่อยของชาบูไปยังไงไปที่นี่นะฮะร้านเปลชาบูฮะตั้งอยู่ปากทางเข้าโรงเรียนกรีนเวิร์ดพาเลสนะฮะถนนเตาหลวงเขตเทศบาลนครสงขลาเขาบอกว่าหาง่ายๆเลยไม่ได้แบบยุ่งยากซับซ้อนอะไรแบบนี้นะฮะกลัวน้องๆหนูๆไปนี่จะร้องไห้ไหมอ่ะพี่ว่าต้องเอาพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังไปด้วยต้องปลอบน้องดีๆนะความอร่อยเราต้องอดทนค่ะ